โอเคนะต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมในคุงนะโอเควันนี้นะอยู่กับแนวทางการยุทธของ Dragon Ball สายกองทัพจักรพรรดิสายฟ้านั่นเองนะครับผมโอเคก็เป็นสายใหม่ในของภาค X นั่นเองนะครับผมไปก่อนจะไปเริ่มกันนะนี้เป็นแค่แนวทางการยุทธนะผมใครอยากจะตามก็ได้หรือไม่อยากจะตามก็ได้นะนี้ไม่ได้บังคับเลยโอเคไปเริ่มมาเลยใบแรกประกาศนะโอเคอันต่อไปเป็นมอนสเตอร์ไซส์หนึ่งก็จะเป็นปีศาจยิงไม่เลือกหน้าโกบูสนะผมใส่ไป3ใบนะไว้เพิ่มเกรดกับการเป็นมือนั่นเองโอเคอันต่อไปก็จะเป็นนี่เลยหน่วยฟื้นพลังเพนตานะผมใส่ไป4ใบนะอันต่อไปก็เป็นมอนสเตอร์ที่เอามากันกลางได้นะก็จะเป็นจีบีแพนด้านะผมใส่ไป4ใบนะอันต่อไปก็จะเป็นมอนสเตอร์ไซส์หนึ่งอยู่นะก็จะเป็นหัวหน้าทะลวงฟันเดลต้านะผมใส่ไป4ใบนะอันต่อไปก็เป็นมอนสเตอร์ไซส์สองอันนี้เอามาแทนมังกรจอมันบัสนะก็เป็นมังกรสายฟ้าผู้คืนชีพบัสนะผมเพราะตอนผมซื้อมาผมได้แค่มังกรจอมันบัสนะผมได้มาแค่ใบเดียวได้มาแค่ใบเดียวนะโอเคก็ไปอันต่อไปเป็นมอนสเตอร์สองนักรบอเนกประสงค์เทปรานะผมใส่ไป4ใบนะอันต่อไปเป็นไอเทมนะก็จะเป็นดาบแห่งมังกรสายฟ้านะครับผมใส่ไป4ใบโอเคอันต่อไปเป็นการ์ดเวทมนต์นะก็เป็นดราก้อนชิลด์โล่แห่งมังกรเขียวนะครับผมใส่ไป4ใบอันต่อไปก็เป็นนี่เลยดราก้อนชิลด์โล่แห่งมังกรฟ้านะผมใส่ไป4ใบอันต่อไปก็เป็นดราก้อนชิลด์โล่แห่งมังกรสายฟ้านะผมใส่ไป4ใบอันต่อไปก็เป็นยังเป็นการ์ดเวทมนต์อยู่นะก็เป็นกลยุทธของกุนซือแผนซ่อนแผนนะครับผมใส่ไป4ใบอันต่อไปก็เป็นบัสเอ็กซ์ลิงนะครับผมใส่ไป4ใบนะฮะอันต่อไปก็จะเป็นนี่เลยหอกสายฟ้าเทมเพสต์บัสเตอร์นะผมเป็นไฮไลท์ของเด็กนี้นั่นเองโอเคใส่ไป4ใบไหวเลื่อนโอเคข้อเหมือนที่ผมบอกครับว่าบัสนะผมมีอยู่แค่ใบเดียวนะเป็นมังกรจอมันบัสนะผมมีใบเดียวผมก็เลยเอาตัวนี้มาแทนนะใครที่มีมังกรจอมันบัส4ตัวก็ใส่เข้าไปได้เลยนะหรือว่ามีสักหนึ่งตัวก็ใส่ไปอันนี้1ตัวแล้วก็ที่เหลือ3ตัวนะหรือว่ามี2ก็มังกรผู้คืนชีพก็2มังกรจอมัน2แบบนี้ก็ได้ว้ายเลื่อนตบผิดตบถูกสนามการ์ดนะโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วสำหรับครั้งนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะสำหรับใครที่ชอบลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมใครที่มีเล็กใหญ่มันจะได้ดูก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายครับผมเย้